สวัสดีครับเพื่อนๆชาววอลล์โรบอททุกท่านครับผมวันนี้พบกับผมลัง CH อีกเช่นเดิมครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมวอลล์โรบอทที่เราชื่นชอบนั่นเองครับผมวันนี้ผมก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่าตอนนี้ครับผมรอบกุญแจของเรานั้นเหลืออีกแค่3วันก็จะหมดแล้วครับผมนั่นหมายความว่าผมก็จะเปิดรับสมาชิกของแคนรอบนี้ในอีก2วันข้างหน้าครับผมซึ่งผมจะเปิดรับสมาชิกก่อนวันหมดกุญแจ1วันก็คือท่านผู้ชมเพื่อนๆหรือใครที่สนใจจะเข้าแคนของผมเนาะก็มีอยู่2แคนครับผมหรือ2กิลด์นั่นเองก็สามารถเตรียมตัวเลยครับผมรอประกาศออกมาอีกทีครับผมภายใน2วันข้างหน้าครับผมก็จะรับสมาชิกอันนี้ก็เป็นข่าวเรื่องแรกแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมช่วงนี้เงินทองผมก็น้อยเนาะก็เลยต้องมาฟาร์มหาเงินหาทองกันสักหน่อยครับผมก็จะมาเล่นเกมเพลย์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเหมือนเดิมแต่ไม่รู้จะแพ้เหมือนเดิมอีกหรือเปล่าครับผมก็ประมาณสัก2เกมเนาะก็คืออยากสิ่งที่อยากได้ในวันนี้ก็คือนี่ครับผมชัยชนะสัก1เกมแล้วก็ได้เหรียญมาสุ่มกล่องครับผมเพราะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดก็30เหรียญเนาะถ้าได้อีก70เหรียญก็จะสุ่มได้1กล่องอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็เจ้าฤทธิ์ครับผมเจ้าฤทธิ์ผมก็เมื่อคืนนี้ก็ยอมเสียทองครับผมเปิดสกิลมาก็ได้สกิลล็อกเป้าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือล็อกเป้าหมายให้เร็วยิ่งขึ้นครับผมก็ได้มาเลยครับทีเดียวก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเปลี่ยนไปสุ่มก็ถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าเป็นปัญหากับผมมานานครับผมเจ้าฤทธิ์มันไม่สามารถล็อกเป้าได้อย่างรวดเร็วครับผมช้ามากๆเลยอะไรประมาณนี้ครับผมก็อย่าลืมครับผมท่านเพื่อนชอบใจคลิปหรือติดตามมันอยู่เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาครับผมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้อยากให้ผมทำแบบไหนช่วงนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าของตัวเกมสักเท่าไหร่เนาะก็เลยจะมาเล่นให้ดูกันคร่าวๆครับผมชุดเดิมครับผมสกอร์เปียนออจุนลิสลาวน่าแล้วก็แฟนทอมไปครับเหมือนเดิมครับผมผมก็จะเล่นแบบสุ่มเนาะใส่บัฟครับผมตามระเบียบของเราเนาะบัฟที่มีคุณค่าเราต้องใส่วันนี้ใส่เพิ่มเงินด้วยเลยครับผมเพราะว่าอยากได้เงินเนาะ2เกมนี้ก็โอเคละไปครับช่วงนี้หลายๆเกมก็มีการอัปเดตกันมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่นะผมก็จะทยอยลงนอกจากเกมวอลล์บอทก็จะทยอยลงเกมอื่นให้เพื่อนได้ชมกันแล้วก็มีน้องต้นข้าวเนาะเขาก็แนะนำให้ลองเล่นเกม SMC ก็ซุปเปอร์มาช่าครับผมเกมนี้ผมเคยเล่นมานานแล้วเนาะเป็นเกมแนว Battle Royale แล้วก็แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้อะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวให้เพื่อนได้ดูกันวันนี้เรามาวอลล์บอทกันก่อนครับผมโดนยิงโดนยิงครับผมแหมเปิดฉากมาก็ยิงเราแล้วเดี๋ยวผมขอเล่นเสียงในเกมนิดนึงนะครับผมไม่ได้ยินประมาณนี้ครับผมปึ๊บยึดจุดเหมือนเดิมครับผมขอจะพ่ายแพ้อยู่เรื่อยครับยึดจุดทีไรนี่ปึ๊บใจเย็นเพื่อนๆโอ้โหใส่กันใหญ่เลยครับผมเกือบออกจากจุดไม่ทันยิงเป็นนะครับผมผมก็ยิงเป็นเหมือนกันแน่ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เนาะก็ต้องขออภัยกันด้วยครับผมโอ้เจ้าฮอกนี่ใครๆเขาว่ามันสุดยอดนะครับผมแต่สำหรับผมดูแล้วมันก็นะก็ไม่เท่าไหร่พลังทำร้ายสูงก็จริงครับผมแต่ระบบป้องกันก็ท่านนั่นแหละครับผมอย่างที่บอกวิกระสุนหมดพลาดค่าคิวตัวนี้ไปได้โอ้ยมาข้างหลังเราอย่างนี้ครับผมอย่าหวังครับผมสกอร์เปียนคุณทำอะไรครับผมแบบนี้ไม่ได้ครับโอ้โหมีตัวที่อยากจะคิวเยอะมากวะยิงครับเจ้าฮอคบินเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นการดีครับแต่ถ้าไม่บินนี่ก็ลำบากอะยิงครับผมยิงตัวเท่าที่ยิงที่เรามองเห็นครับติดโมดูลอมตะนิดนึงยึดจุดสัญญาณไปไม่ต้องซีเรียสครับ
แพ้ชนะมันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเรามีประโยชน์กับทีมกับเกมอันนี้ผมจะยิงเลยนะผมไม่สนใจว่ามันจะมีเกราะอะไรมาแต่ผมจะยิงเลยครับผมยิงเจ้าฮอคเลยครับผมลดไปนิดหน่อยไม่ใช่ปัญหาครับผมฮอคเองก็โดนดรอปเหมือนกันครับยิงครับปราบใดที่เรายิงคู่ต่อสู้ได้เรายิงครับผมมองซ้ายมองขวาครับเริ่มต้นเกมนี้ดูเหมือนได้เปรียบนะครับเพื่อนเราก็บุกเหลือเกินใครแล้วครับเนี่ยจับเป้าไม่ได้กดไม่โดนหรือยังไงเป้าไม่เลื่อนขึ้นช้าครับเดี๋ยวมาช่วยเพื่อนทางนี้ครับจะยิงเราเหรอเราวันหน้านี่ถือว่าเป็นหุ่นที่แก้ทางกับหุ่นหลายๆตัวได้อย่างสบายครับผมขึ้นบินซะก่อนในทิงเกลตอนนี้สถานการณ์เราก็คุมเกม3จุดเป็นของเราครับผมแนวหลังแนวหลังยิงเรายังต่อเนื่องครับผมโชคดีครับผมที่เรามีสกิลหลบไปได้ครับผมก็รอดมาได้1จังหวะหนึ่งครับผมจะไม่จู่โจมอะไรมากมายนะครับผมจะดูทำเลหุ้ยสกอร์เปียนมาข้างหลังครับผมดีนะมีสกิลเขากลับไปแล้วครับผมเติมเลือดครับโอ้โหแตกครับผมเยอะอยู่ตรงนี้กันเยอะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนจุดนิดนึงครับผมตรงนี้ดีแล้วโอเคครับผมสกอร์เปียนทำงานโอ้โหยิงเราก่อนเลยครับผมเติมเลือดครั้งไว้ครับผมเขาจะได้ยิงเราไม่เข้าแสดงว่ามีตัวระยะสูงอยู่ครับผมตรงนี้ครับโอ้ยอย่าบอกนะว่าตายก่อนโอ้โหวาร์ปมาเสียเที่ยวไม่เป็นไรครับสกอร์เปียนเราห้าวเหลือเกินครับบุกเข้าไปจ่อๆกันเลยครับผมไม่ดีนะครับเพื่อนๆบุกอย่างนี้เนี่ยไม่ดีครับจริงๆเราโซนไว้ก็พอยังไงเราก็ได้เปรียบตอนแรกนะครับผมพอบุกเข้ามาอย่างนี้ถ้าตัวตายไปก็ทำให้เกมมันพลิกได้ง่ายๆครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะยึดกลับมาได้ยากครับผมเห็นไหมครับเพราะคู่ต่อสู้ลงตัวโถมเข้ามาครับหลังวันหน้าขอไปยุ่งหลังหน่อยแล้วกันยังไงเราก็ไม่ยอมครับจังหวะนี้ถ้ายอมนี่เราจะแย่ทันทีครับผมนี่ครับฮอคคิวไหมเรียบร้อยครับคิวไหมสกอร์เปียนคิวไหมโอ้โหไม่ได้ครับผมเพื่อนได้มาตรงที่ปุ๊บตรงกลางโดนยึดครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาเหยื่อครับหาเหยื่อหาเหยื่อนี่ครับพลังน้อยๆไม่ต้องหายตัวเราก็ยิงได้นะครับจังหวะนี้นี่ครับคิวไหมดับเบิ้ลคิวครับผมโดนยิงครับนี่ครับสายที่2อ๋อสกอร์เปียนเหมือนเราครับผมเดี๋ยวเราต้องไปข้างหลังครับดูจากการวาร์ปแล้วเอ้าติดไม่ทันใจวัยรุ่นเลยครับผมไปครับไม่ต้องสนใจครับเอ้าสกอร์เปียนวาร์ปไปครับต้องกลับครับเอ้ายิงเราเลยครับผมอย่างนี้ไม่สวยอย่าขนาดนั้นเลยครับสกอร์เปียนตัวน้อยครับผมเสร็จเราแน่งานนี้อ้าวโหแตกซะก่อนวาร์ปไปอย่างงี้ไม่ได้มีผลประโยชน์ยิงก่อนครับผมโนเดนกลับครับโอ้แตกก่อนโอเคเล่นแบบนี้ครับผมมาครับถึงเวลาที่ต้องออกขึ้นมาช่วยเพื่อนแล้วครับการโนเดนก่อนเลยครับเขาลดดาเมจเราครับผมแต่เราไม่สนเรากำลังยิงครับโอ้โหลงกันครับผมโดนเจ้าอาเธอร์ยิงช่วยครับผม
อือหือ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 เพื่อนลงไททันได้แล้วครับผมถ้าสถานการณ์แบบนี้แล้วไม่ลงไททันเนี่ยจะทำให้เราเสียเปรียบมากครับผมเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยลงไททันกันหมดแล้วครับเราเล็งไปที่โนเดนครับผมลงกันครับผมแตกโอ้โหนี่ครับผมอย่างที่บอกโถมมากๆแล้วตัวหมดก่อนนี่จับเป้าแล้วครับผมดูที่ว่ามันจะจับเป้าได้เร็วขนาดไหนครับคิวไปครับผมจับได้เร็วขึ้นครับผมนี่อันนี้เพิ่งได้มาใหม่ๆเติมเลือดครับโดนยิงเยอะไม่ไหวครับโอ้โหโดนโยกอยู่ครับโยกอยู่ครับโยกโอ้โหเรียบร้อยครับโยกไม่สำเร็จแล้วมาโนเดนโนเดนว่าไงถ้าเราไม่รีบจัดการไททันทั้งหลายแหล่นี่เราจะแย่นะครับผมโอ้โหมีใครสอยอยู่ข้างหลังเราโอ้โหเนี่ยครับคู่ต่อสู้ลงไททันหมดแล้วครับผมแต่ตัวเราเนี่ยเพื่อนๆเราเนี่ยแล้วเราก็แพ้ไปเลยครับผมโอ้โหนี่แหละครับผมการอ่านเกมที่ไม่ถูกต้องนะครับผมปกติการเล่นแบบนี้ต้องโซนไว้ก่อนนะครับผมได้เปรียบแล้วเนี่ย3จุดโซนอย่างเดียวอันนี้ก็ได้มา 500,000 เนาะยังไม่ดูโฆษณาครับผมเอาไว้คราวหน้าค่อยดูแล้วกันแพ้ครับแต่ได้ที่2เดี๋ยวจะเป็นการจิกะกับเพื่อนๆเปล่าๆโปรโมชั่นเนี่ยไปดูตอนเนี่ยครับผมบัฟต่างๆที่บอกว่าได้ฟรีครับมีทุกวันไปเกมที่2กันเลยเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนกับได้รางวัลอะไรหรือเปล่ายังครับเอาได้อยู่ครับเก็บก่อนโอเคไปต่อครับเนี่ยครับผมถ้าเกิดเราเล่นยุติสัญญาณเนี่ยเมื่อได้เปรียบเนี่ยพยายามโซนไม่จำเป็นไม่ต้องไปอะไรมากครับผมโซนเอาไว้โซนเอาไว้เรื่องการฆ่านั้นเอาที่จังหวะได้แล้วค่อยฆ่าจะดีกว่าถ้าโถมเข้าไปแล้วตัวหมดเรียบร้อยครับแล้วกูต่อสู้ใส่ไททันกันหมดแล้วของเราก็ยังไม่ยอมลงไททันครับผมใช้แต่หุ่นตัวเล็กนั่นคือความคิดที่ผิดเลยนะถ้าเราลงไททันมายันเอาไว้เนี่ยยังไงความได้เปรียบก็ยังอยู่ครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่ยอมลงไททันเอาแต่ตัวเล็กๆลงมันก็จะทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบเพราะยังไงถ้าหุ่นตัวเล็กเนี่ยการที่จะสู้ไททันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วติดครับติดวิ่งใจเย็นโอ้โหขอรบหน่อยห้าวเหลือเกินมายิงผมเลยครับผมยิงผมเข้ามาครับผมจะเป็นเป้าให้คุณเองครับผมเติมเลือดนี่ครับพวกบุกชอบบุกกันเหลือเกินครับผมการบุกเป็นการบุกที่ดีครับบุกพร้อมๆกันเนี่ยเป็นอะไรที่ดีครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่พร้อมเนี่ยอย่าได้ทำครับมันจะทำให้เราตายกันทั้งทีมอันนี้ผมไม่สนใจครับผมดูแล้วจะอีล็อปเดิมนะครับผมเล่นทีไรก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้กันเสมอเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่สนใจในการที่จะบุกครับไม่งั้นไม่ได้อะไรแน่นอนจะไม่ได้อะไรแน่นอนมีใครยิงไหมไม่มีครับผมเนี่ยครับแล้วสุดท้ายแล้วฝั่งเราเนี่ยทำอะไรไม่ได้ให้เขาไปยึดจุดโรยทั่วเลยครับผมจุดนู้นน่ะทางขวาสุดเนี่ยไม่ควรไปเพราะว่าเป็นจุดเกิดไปครับแล้วใครก็ยิงด้านหลังผมเหลือเกินครับผมไม่รู้เป็นอะไรครับผมดีนะที่เป็นแฟนทอมครับยังพอทนอยู่ได้ครับผมเนี่ยคุณจะสู้โถมไปแล้วครับผมแล้วไม่ควรไปครับหลบมาทางนี้ดีกว่า
มาทำประโยชน์โอ้โหแล้วใครยิงผมจังเลยโอ้โหต้องการอะไรกับผมครับผมคุณต้องการอะไรจากผมครับชีวิตผมเหรออ้าวขึ้นไม่ได้อีกอะไรเนี่ยเพื่อนเห็นไหมครับว่าเขายิงผมอยู่โอ้โหเปิดเกาะด้วยกลับดีกว่าครับอยู่ไม่ได้แล้วให้คู่ต่อสู้หาว่าเราไม่เจอโอ้โหเหมือนจะมีคนจังไปหมดเลยครับผมมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยโอ้โหมาครับมาครับอย่าหลบดิครับผมคุณยิงผมแล้วคุณหลบกันเฉยเลยเนี่ยตัวนี้ชอบมาจากไหนเนี่ยยิงผมประจำเนี่ยนะผมยิงมากครับไม่โกงกันโอ้โหแตกเลยครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเลือกตั้งครับผมรถหาเสียงก็ตามมาหาเสียงกันเป็นแถวครับผมยิงครับยิงเข้าไปครับโอ้โหตัวนี้บินขึ้นไปก่อนครับโอ้โหไม่รอดแพ้ไปเลยครับผมนี่แหละครับผมคู่ต่อสู้บุกและยึดโซนอย่างดีบี้จนแบบฝั่งเราเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยแม่ก็เหมือนเคยครับผมแพ้อีกเหมือนเคยที่3เอ๊ะที่5ครับผมพลาดได้1ตัวไม่ทันได้ทำอะไรเลยครับผมเฮ้ยจบเร็วครับแถมครับวันนี้มีแถมอีก1เกมแล้วกันเนาะยังไงมันก็จบเร็วเกินไปครับเพื่อนๆมันยังไม่มันเท่าที่ควรเลยช่วงนี้ก็ช่วงใกล้ปีใหม่แล้วยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะโอ้โหนึกว่าตัวเองเป็นกระสอบทรายอะไรอย่างนั้นเลยนี่ฉากนี้ก็เป็นฉากที่สวยอีกหนึ่งฉากครับผมแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ครับมีข่าวประชาสัมพันธ์เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่งครับผมก็คือพูดกันเกิดไว้ก่อนครับผมผมอาจจะจัดการแข่งขันระหว่างแคนนั้นเกิดขึ้นนะครับผมกิ้วผมมี2กิ้วใช่ไหมก็เป็นการจัดแข่งขันระหว่างกิ้วครับผมเพื่อให้เพื่อนๆในแคนของผมเนี่ยมีกำลังใจในการเล่นเนาะส่วนรายละเอียดเนี่ยกำลังคิดอยู่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นลักษณะไหนเป็นการแข่งขันระหว่างกิ้วครับผมกิ้วพี่กิ้วน้องครับอาจจะเป็นการจุดประกายให้มีการแข่งขันอ้าวมาทำอะไรครับคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอครับผมนี่มันทีมเดธแมทนี่นะครับผมโอเคครับผมก็ต่อไปครับทีมเดธแมทครับผมยื้อไว้ก่อนบางทีฉันอาจจะชนะแค่ตัวเดียว2ตัวก็มีครับก็ยิงนะขยันยิงมายิงเราจังเลยครับสกอร์เปียนนี่ซึ่งเราก็รู้เนาะอะไรตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมยังทำอะไรกันไม่ได้เนาะจ้องไว้ก่อนเลยครับสกอร์เปียนตัวนี้ผมถึงได้บอกครับว่าเจ้าลาวาน่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ได้ครับผมปีหน้าก็ยังเอามาเล่นได้ครับผมเพราะมันมีสกิลที่ดีมากๆครับวาร์ปได้หลายทีครับผมนี่ครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับผมเพื่อนเราโถมไปทางนู้นเราแยกออกมาทางนี้ครับผมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจบางทีอาจจะดูไร้สาระไม่มาทำไมคนเดียวเดี๋ยวก็ตายอะไรประมาณนี้แต่ไม่ครับเราดูแล้วครับผมเขาโถมไปทางนู้นเราอยู่ทางนี้ครับผมปืนเรายิงได้ไกลนี่ครับเราจะทำให้คู่ต่อสู้ปั่นป่วนครับผมตรงนี้หลบไม่พ้นเลยอาวุธแรงเขาเนาะยิงแบบนี้มีมาแล้วครับโอ้โหตัวนี้ติดโมดูลอมตะครับผมท่าทางจะไม่ธรรมดานะหุ่นตัวนี้บอกได้เลยครับผมเตรียมตัวมาพร้อมถ้าเขามีโมดูลอมตะแสดงว่าปืนเขาก็ต้องดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวกระสุนหมดครับผม
ว่าไงล็อกขาทันไหมเรียบร้อยแน่ครับผมงานนี้ล่วงครับผมบอกแล้วว่าอย่าส่งเดชกับผมเห็นผมมาคนเดียวอย่าทำให้ผมเสียวสันหลังครับผมอ้าวทำไปทำมาเพื่อนเราก็ตายไปแล้วครับผม2-1วาร์ปครับลืมเติมเลือดเลยเขาตัวนี้เขาจ้องจะมาเล่นงานเราครับผมเราควรจะไปก่อนเนาะพอเขาใช้ปืนไฟฟ้าครับผมอยู่ระยะใกล้เราจะเสียเปรียบโดนเต็มๆนี่ครับผมอยากทำอะไรให้ทำครับหนีไม่ทนแล้วตอนนี้เสียชีวิต 2-3 ครับผมลิทเจอลิทไม่โกงนะโอเคไหมครับเติมเลือดครับตามสูตรเรียบร้อยเอาครับคุณยิงผมได้ผมยิงคุณได้ตัวนี้ติดโมดูลนัมตะมาครับผมเราอาจจะเสียลิทไปครับผมแต่เราต้องทำให้โมดูลนัมตะเขาหายโอ้โหปืนหมดแตกครับกูต่อสู้เริ่มบี้ครับผม3-4ครับผมเขาทำอะไรกันอยู่ที่ไหนครับผม360ได้ไหมแต่ก่อนครับยิงครับกลับเลยครับผมเราใช้แว็บนี้3วินาทีเราไม่ต้องสนครับกลับเลยสร้างความเสียหายแล้วกลับเลยดูเหมือนฝั่งเราจะอ่อนกว่าเรื่องอาวุธนะครับโดนยิงไม่กี่ทีก็แตกแล้วไปไหนละอยู่นี่ครับสกอร์เปียนเขาวาร์ปครับกลับมาตายครับผมเรียบร้อยกลับเลยครับผมเที่ยวนี้ได้กำไรแล้วกลับครับปิดตา7-7ครับผมใครยิงเราจังเลยครับผมเขาต้องการอะไรจากเราเลือดน้อยครับไปช่วยทางนู้นดีกว่าครับมีโมดูลนัมตะด้วยนี่ครับโมดูลนัมตะหยุดยิงสักครู่ครับผมให้โมดูลนัมตะหายไปครับเรียบร้อยกลับครับสเต็ปเราครับได้แล้วกลับตีหัวแล้วเข้าบ้านประมาณนั้นครับผมงานนี้ต้องมาช่วยครับเพื่อนกำลังแย่นี่ครับหลายตัวครับผมอยู่ไม่ได้แล้วเอาถอยดิครับผมโอ้โหจุนคุณมาทำอะไรคุณบินได้ผมบินไม่ได้ครับผมโอ้โหงานนี้ถอยเลยครับผมถอยกันยาวๆครับผมโอ้ฟอร์คอนนี่เองถึงว่าเหนียวครับผมโดนยิงเยอะครับกลับก่อนครับทำได้แค่นี้จริงๆแล้วก็อยู่ยังห่างๆยังห่วงๆครับผมเติมเลือดช่วยครับอยู่ห่างๆยังห่วงๆครับเพื่อนๆลุยต่อยิงครับตรงนี้ดีกว่าครับเราหน้าไม่เป็นไรครับสร้างความบั่นป่วนทางแนวหลังครับผมไม่ให้เขาเสียเวลาให้เขาเสียเวลาในการหันหน้าหันหลัง10-10ครับผมดูเดือดตัวนี้ตายก่อนแน่นอนไม่ทันครับผมตัวนี้ใครไปครับตัวนี้ใครเหลือ300อ้าวเอลิสเทพเจ้าเป็นการไล่ล่าครับผมในตำนานเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับผมไม่มีโมดูลลอยไปเรื่อยๆครับผม8วิเป็นไงครับตัวนี้เลือดน้อยไม่มีโมดูลด้วยตัวอะไรเนาะไปดูหน่อยครับลาวาน่าโอ้มีสกิลกลับเลยครับผม
ตัวนี้ครับผมไอตะกิวโมดูลเขาหมดไปแล้วมาทำงานครับผมนี่แตกเราหน้ามาเล่นงานเราครับผมไหวไหมครับแตกครับผมไม่เป็นไรอย่าทำแบบนี้ถึงเวลาออมหมิงครับขึ้นมาได้แล้วลูกพ่อโดนรถล้ำเฮ้ครับลงเลยครับยิงให้เขาเสียหายครับผม14ถ้าคู่ต่อสู้เสียหายเขาต้องชะงักครับเป็นเรื่องธรรมดาครับผมมันเป็นข้อย่อยๆเลยครับผมที่ทุกคนจะต้องตระหนักครับระยะเกินใครมาอยู่ตรงนี้โอ้เปิดเกาะโดนยิงจากด้านหลังครับผมไม่เป็นไรครับผมปืนยังเบาเราได้ไล่เก็บตัวเล็กๆนี่แหละผลประโยชน์ของเราครับผมวินครับกว่าจะหลบเราพ้นก็โดนไปหลายทีครับผมนี่ครับยิงไปเรื่อยๆครับลงครับผมประเภทหล่อยิงนี่แม่แน่นอนจริงๆเลยครับผมเดี๋ยวเราจะจัดการตัวนี้ให้ได้เกมนี้รู้สึกสนุกจริงๆครับผมที่สนุกนี่ไม่ใช่อะไรนะเหมือนกับชนะครับเหมือนกับกำลังจะชนะอะไรประมาณนี้แน่นอนครับผมชัยชนะมันก็ต้องดูแล้วสนุกเราและเพื่อนเราไม่บี้ตรงนี้นะครับผมกว่าผมจะบินไปถึงก็เปิดเกาะครับลงกันครับผมไอ้เปิดเกาะนี่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ฝั่งนี้สิครับเดี๋ยวเขาก็จะหลบเราเข้าซอกนี้ครับนี่ครับตามสเต็ปโนเดนครับผมใส่กับโนเดนก่อนเลยลดดาเมจเราครับเปลี่ยนเป้ามายิงตัวนี้ครับโอ้โหเขาลงตัวลงเลยครับผมเรียบร้อยเกมนี้ก็เอาชนะไปได้ครับผมด้วยความสนุกสนานครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆการเล่นนี่สนุกสนานเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องชนะเสมอไปเนาะนี่ครับผมเงินรางวัลเราก็ได้เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีความสุขและสนุกเพลิดเพลินไปได้นะครับผมมาที่1เลยครับผมงานนี้ฆ่าไปแค่4ตัวก็ได้ที่1แล้วครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับThank you.